และแล้ววันนี้ก็มาถึงจนได้นะคะวันที่กระหมอได้บินกลับบ้านนะคะได้กลับไปอยู่ที่อีสานแล้วตอนนี้กระหมอก็ได้อยู่บนเครื่องนะคะกระหมอก็ได้ถ่ายบรรยากาศบนเครื่องให้ดูนะคะอากาศดีมากพอถึงอุบลนะคะกระหมอรู้สึกได้ว่าบรรยากาศนี้โคตรร้อนมากเลยพอลงเครื่องปุ๊บนะคะกระหมอก็ได้สัมผัสบรรยากาศที่อุบลนะคะท้องฟ้าโปร่งใสนะคะแดดร้อนจนไม่รู้จะบรรยายยังไงนะคะแต่กระหมอก็คงต้องใช้เวลาในการปรับตัวอีกนานนะคะตัวนี้คือเต้าเฮงๆนะคะกระหมอมาถึงบ้านนะคะก็ได้เห่ากระหมอเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้กระหมอก็ได้เดินทางกับอำนาจเจริญนะคะรู้สึกว่าร้อนไม่ไหวกระหมอก็เลยสั่งชาเขียวปั่นนะคะมาด้วยกระหมอแวะซื้อส้มตำนะคะอยากกินตำปูปลานะคะเจ้าของร้านนี้เป็นเจ้าของร้านแบบรู้จักกันนะคะเขาก็เลยให้สับเส้นมะละกอให้นะคะเพราะว่าแกกำลังยุ่งทำอาหารนะคะมีออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆเลยค่ะพี่ก้องสั่นไปสั่นมานะคะกระหมอได้ให้แม่เป็นคนถ่ายให้นะคะก็เลยจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะคะพอสับมะละกอเสร็จนะคะแม่ค้าก็ยังยุ่งเหมือนเดิมนะคะกระหมอก็เลยได้ตำเองนะคะครกนี้ซื้อกินเองตำกินเองค่ะลืมถ่ายตอนแกะถุงนะคะกินใกล้จะหมดแล้วกระหมอเพิ่งนึกได้อร่อยมากค่ะซื้อลูกชิ้นด้วยนะคะแก้เผ็ดค่ะขอบคุณที่รับชมกระหมอนะคะบ๊ายบายค่ะ